เปิดตัวแล้วที่อเมริกาโนเกีย 8V5GUW หรือโนเกีย 8.3 รุ่นรองรับ MMWave เพื่อขายกับทาง Verizon เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาง HMD ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย 8.35G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้ทำรุ่นพิเศษสำหรับขายกับ Verizon ออกมาแล้วครับคือรุ่นโนเกีย 8V5G ที่รองรับ 5G แบบ MMWave ของทางผู้ให้บริการเครือข่ายครับและเป็นแบบซับ6 GHz เหมือนกับรุ่นมาตรฐานด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย 8V5GUW มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาดอยู่ที่ 6.81 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิปโปรโมนโพล Snapdragon 765ให้แรมมาที่ 6GB ส่วนรอมให้มาที่ 64GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมทั้งกล้องมาโครและเดฟความละเอียดเท่ากันที่2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าฝั่งที่มุมซ้ายบนของหน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จ18วัตต์อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย 8.3V5GUW มีราคาอยู่ที่699เหรียญหรือประมาณ 21,300 บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ